ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Waveสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจัดรายการเนี่ยอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแต่ว่าต้นสัญญาณนะคะสถานีนะคะแม่ข่ายอยู่ที่จังหวัดเลยสมัยนี้เทคโนโลยีทันสมัยค่ะคนจัดอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีที่ทำเริ่มมีปัญหาน่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอสักครู่นี้ค่ะโยคีวันนี้วันสุดท้ายละก็เลยถ่ายวิดีโอตอนเดินรับอาหารยอมเสียเวลานิดนึงแล้วน่าจะเป็นเมมโมรี่เต็มพอเมมโมรี่มันจะเต็มๆเนี่ยเครื่องโทรศัพท์จะมีปัญหาเท่าที่สังเกตมานะคะแล้วทางวัดป่าจริยธรรมเป็นแม่ข่ายแล้วก็คนจัดอยู่ที่อุทัยนะคะแต่ว่าทางอุทัยธานีเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชลิตนะคะก็ลิงก์สัญญาจากจังหวัดเลยกลับมาที่จังหวัดอุทัยธานีนี่คือระบบการทำงานนะคะแล้วก็จังหวัดตากนะคะจังหวัดตากพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลนะคะก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่ากฐินของวัดจังหวัดตากเนี่ยเมื่อไหร่นะคะก็เห็นตอนนี้เนี่ยก็มีหลายที่นะคะที่ทำบุญกันเป็นแบบ100วัด200วัดรวมกันอย่างแม่ชีทศพรค่ะอาจารย์แม่ชีทศพรทำบุญพระป่า100กฐิน100วัดกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวต้องไปร่วมสัก500 ก็เงินของเราเนี่ยค่ะที่ส่งกันมาเนี่ยก็ทำไปหลายอย่างนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้โพสต์คิดว่าเราคบกันที่ความไว้วางใจบางทีเนี่ยเมื่อวานทั้งวันนะคะต้องบอกว่าเอาบุญมาฝากทั้งวันเลยค่ะนะทั้งวันเลยนะคะไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้ามาก็ทำกับข้าวต้อนรับคณะญาติโยมที่มานะคะก็มีคุณทิพย์ซึ่งเป็นญาติธรรมเก่าเดินทางมานะคะพาคุณเจมซึ่งเป็นญาติธรรมทางประเทศสิงคโปร์มาแล้วกลับไปเสร็จปุ๊บก็ตัวเองก็ออกไปข้างนอกไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมค่ะจดทะเบียนสมาคมด้วยนะคะจิตอาสาเพื่อมวลชนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะในการจดทะเบียนถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางนะคะตอนนี้มีความระแวงระวังอยู่นิดนึงนะคะเกี่ยวเรื่องของการทำความดีทุกอย่างอะค่ะมันจะมีมารเป็นเรื่องปกติแต่เราให้ตั้งสติให้ทันมารแล้วกันนะคะมารก็คือคนที่ขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นนะคะก็เริ่มทำความดีต่างๆมันจะมีไอ้นู่นเข้ามาไอ้นี่เข้ามาพอไปทำวิ่งเสร็จเซ็นชื่อใหม่อะไรใหม่นะคะเมื่อวานก็วิ่งตั้งแต่ตอนเย็นซื้อกับข้าวไม่ทันตอนเช้าขับรถไปซื้อกับข้าวอีกนะคะเมื่อวานอ่ะขับรถไปซื้อกับข้าวกลับมาให้ทางพี่นางทอดของแล้วก็คุณทิพย์มาก็ออกไปต้อนรับที่ร้านค้าแล้วก็ไปสมัครแล้วก็ไปอำเภอแล้วก็กลับมาคณะเดินธุดงเพื่อที่จะเป็นเกี่ยวกับการระลึกถึงท่านสืบนาคาเสถียรนะคะก็จะมีการเดินธุดงค์กันวันที่13ถึงวันที่23ก็มาคุยกับพระอาจารย์ก็เลยต้องได้นั่งฟังอยู่ด้วยเพราะว่าไหนถ้าเกิดเราต้องได้ร่วมงานกันหรือเตรียมงานเนี่ยมันก็ต้องประสานงานกันเรื่องเรียนดีค่ะเรื่องเรียนพอคุยยังไม่จบดีค่ะพอดีได้เวลาที่จะต้องไปสอบอารมณ์ก็ไปสอบอารมณ์ช่วงบ่ายพอช่วงบ่ายสอบอารมณ์เสร็จปุ๊บก็เรื่องไฟฟ้าเฟส3จบเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไปเคลียร์ยกเลิกหม้อแปลงนู่นนี่นั่นตอนเย็นอีกพอไปยกเลิกหม้อแปลงเสร็จตอนเย็นก็ท่านอาจารย์พิชิตให้เงินมา 3,000 บาทให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้หน่อยหรือว่าคนแก่เป็นกำลังใจให้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่บ้านคนเดียวเหมือนกับไม่มีลูกหลานหรือลูกหลานมีนั่นแหละแต่เขาก็ต้องทำงานทำการกันเราก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจครบ 5:00 นแล้วนะคะก็วิ่งไปที่บ้านไร่อีกรอบนึงไปหาคุณตาอยู่ท่านนึงซึ่งฟังทุกวันบอกฟังทุกวันก็อยากให้กำลังใจกันอยู่กับคุณยายพอดี
นะคะก็นำเงินของคุณอาจารย์พิชิตเนี่ย 1,000 บาทแล้วก็ขนมนมอะไรเงี้ยไปมอบให้แล้วขับรถสวนกลับขึ้นมาที่ทับหลวงกลัวไฟมันแสงก็ยังได้อยู่ค่ะก็เลยวิ่งมาทับหลวงมาหาคุณยายอีกท่านหนึ่งอายุ87แล้วค่ะนะคะอยู่บ้านคนเดียวค่ะลูกกับสามีเสียชีวิตหมดแล้วอยู่บ้านคนเดียวเลยแล้วก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะยืนไม่ได้บอกยืนแล้วก็ดูมันทิ่มก็เลยถัดใช้การถัดเอาไปเยี่ยมท่านก็ไปนั่งคุยกับท่านอยู่พักนึงนะคะท่านก็บอกฟังรายการอยู่ประจำเหมือนกันนะตอนนี้ก็น่าจะฟังอยู่ฝากเงินมา100บาทด้วยนะเอาเงินของอาจารย์วิชิตไปมอบให้ท่านก็ฝากเงินคืนมา100บาทเพื่อที่จะทำบุญกฐินที่วัดภูจวงนะคะกำลังเดินทางไปเชียงใหม่แล้วค่ะอนุโมทนาบุญค่ะพี่ต๋อมเดินทางปลอดภัยค่ะนะคะเราเรื่องเมื่อวานค่ะเมื่อวานทั้งวันพอกลับมาปุ๊บก็ไปซื้อกับข้าวกลับมาก็มาต่อสัญญาให้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ทั้งวันบุญทั้งวันนึกถึงคำหลายๆคำนะคะที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องของความตายจริงๆแล้วความตายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าถึงเราจะกลัวหรือเราจะไม่กลัวเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความตายมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของสมบัติกับวิบัติวิบัติก็คือสิ่งที่มันมาขัดขวางมันเกี่ยวกับวิบากกรรมของเรานั่นแหละค่ะมันมาขัดขวางเส้นทางของการสร้างบารมีของเราหรือความเจริญของเราแต่คำว่ามารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราสร้างนั่นแหละค่ะหรือคนที่มาทำให้เราเนี่ยทำความเจริญไม่ได้หรือขัดขวางความเจริญของเรามารแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยใช้คำว่ามารไปในส่วนของการขัดขวางความสุขกำลังจะมีความสุขอยู่แล้วมาขัดขวางอันนี้คือทางโลกแต่ถ้าเกิดทางธรรมเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดขวางความสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่มารเสมอไปมันก็ไม่ใช่งานเสมอไปอย่างเช่นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีความสุขนะคะหลายคนเข้าใจผิดโอ้ยดูภาพเขานั่งหลับตาพริ้มๆเขาคงจะมีความสุขมากเลยนะอะไรเงี้ยบางคนมาครั้งเดียวเลิกมาเลยนะคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการตั้งสติซึ่งการตั้งสติเนี่ยถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วโดยเฉพาะตั้งสติกับกิเลสเพราะว่าสวัสดีค่ะคุณวันชัยเพราะว่าเขาเรียกว่าภูมิวิปัสสนาภูมิเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งหมด6อย่างเราเอาแค่2อย่างแรกเลยค่ะเราก็ไปยากแล้วค่ะอย่างแรกคือขันห้าในขันห้านั้นน่ะมันก็มีรูปก็คือเอาสติมาตั้งอยู่กับกายอย่างเงี้ยในขันห้านั้นน่ะก็มีเวทนาก็คือเอาสติเนี่ยไปตั้งอยู่ในขณะที่เราเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์ในขันห้านั้นน่ะก็คือเอาสติเนี่ยไปตั้งไว้อยู่ในจิตในจิตในเนี้ยมันมีทั้งกุศลและอกุศลแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาสติเนี่ยตั้งอยู่ในอกุศลเนี่ยมันยากมากนี่คือปัญหาของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าไอ้อกุศลเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องเอาสติเนี่ยตั้งอยู่บนกุศลให้ได้พอมันตั้งได้แล้วเนี่ยมันถึงกุศลมันถึงจะดับทีนี้มันตั้งไม่ได้อะอกุศลมันก็เลยยังอยู่มันเหมือนกับคนวิ่งอยู่บนลานสเก็ตอะค่ะลานน้ำแข็งอะแต่คุณต้องวิ่งให้ได้อะเหมือนกับพอจะนึกภาพออกนะคะสติที่มันตั้งอยู่บนกิเลสได้เนี่ยมันเหมือนกับคนวิ่งสเก็ตน้ำแข็งอะเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้ไหม นะคะบุตรยายบอกโอ้ยอาจารย์มาวลีเอาอะไรมาพูดยายจะมาเล่นสเก็ตน้ำแข็ง นึกไม่ออกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยกตัวอย่างใหม่เดี๋ยวมันไม่ตรงกับคนที่อยู่ตามบ้านพอดีเด็กกรุงเทพค่ะเด็กกรุงเทพก็จะเล่นสเก็ตใช่ไหมก็มีลานสเก็ตน้ำแข็งมีลานสเก็ตปาเก้อะไรเงี้ยเขาก็มีลานสเก็ตให้เล่นเยอะแยะไปหมดช่วงเดือนธันวาค่ะคุณวันชัยก่อนปีใหม่ถ้ามีโอกาสเนี่ยมีคอร์สอยู่ทั้งหมดอยู่4คอร์สแล้วก็บรรยากาศดีๆทั้งนั้นเลยนะเลือกเอาก็ดีเหมือนกันนะคะก่อนปีใหม่เนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสลองไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเข้าคอร์สแบบนอนเต็นท์อากาศเย็นๆดูแล้วมันจะได้อีกบรรยากาศนึงเป็นเต็นท์ธรรมชาติเอ้ยเขาเรียกว่าเป็นลานธรรมชาติ
แต่ตอนนี้พ่อน้องบีเนี่ยก็มาเข้าคอร์สกับแม่น้องบีอุบาสกกิจอะค่ะมาเข้าคอร์สอยู่ที่นี่เพราะว่าพอถึงเวลาช่วงเดือนธันวาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะเข้าคอร์สได้ละเพราะเขาต้องเป็นผู้จัดเพราะฉะนั้นผู้จัดส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าช่วงที่นี่นะคะทีนี้พูดต่อกิเลสเนี่ยมันเปรียบเทียบยังไงอะสมมติว่ามีใครเอาน้ำมันเนี่ยไปราดไว้กับพื้นที่ลื่นๆเรียบๆอยู่แล้วน้ำมันไปราดเนี่ยแต่คนคนเนี้ยสามารถยืนอยู่บนพื้นที่มันลื่นๆได้โดยที่ไม่ล้มอันนี้แหละค่ะคือสติยากไหมอ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นพื้นปกติเนี่ยอย่างเช่นกุศลเนี่ยแม้กระทั่งกุศลเนี่ยถึงจะตั้งอยู่ในทางที่ดีอย่างเช่นสติเนี่ยไปรู้ในความสุขก็โอเคก็ทำให้คุณเดินอยู่บนทางที่ปกติเนี่ยยังมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันเราจะเห็นไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยดูดีๆนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะผิดพลาดกับสิ่งที่มันน่ากลัวเพราะมันจะระวังแต่คนส่วนใหญ่จะผิดพลาดกับสิ่งที่มันรู้สึกเคยชินและคุ้นเคยอย่างเช่นทางที่มันสบายๆเราเดินอยู่ทุกวันเนี่ยเรามักจะเกิดอุบัติเหตุกับทางที่เราคุ้นเคยเพราะว่าเราบางทีมันมีอะไรแปลกๆเข้ามาเนี่ยอะไรแปลกๆเข้ามาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกไงอย่างมีครั้งหนึ่งเมื่อตอนช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเลยค่ะตอนนี้เจ้าของรถเขาก็ไม่รู้ฟังอยู่สมณเณรพระก็ดูร้อนมาบวชอยู่ที่วัดภูจวงเราขับรถเนี่ยทุกวันเนี่ยเราขับรถเนี่ยตีขวาเนี่ยเราขับทุกวันมันก็ไม่เคยมีอะไรไงเราก็ขับวนขวาก็ไม่มีอะไรเราก็เลยขับทุกวันของเราปกติแต่วันนั้นเนี่ยเนนอะเอารถเข็นนะคะรถเข็นก็มีหูยาวๆมาจอดขวางเอาไว้ซึ่งมันเป็นที่แบบเรามองไม่เห็นนะคะเราหักไปแล้วถึงจะเห็นขูดข้างๆรถเลยค่ะไอ้ตรงหางที่จับมือค่ะมันขูดข้างๆรถยาวเลยเดี๋ยวเจ้าของเข้ามายังไม่ได้บอกเจ้าของกันนะเนี่ยบอกหน้าเฟซมันขูดเลยค่ะพอเราหักมาจากมุมตึกอะค่ะเห็นเต็มๆทำอะไรไม่ทันละเพราะว่าเอารถมาจอดขวางด้วยนะจอดแนวขวางยื่นหางออกมาแบบจอดไม่เรียบร้อยอะเนเล่นเสร็จเนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มีความสุขจึงประมาทคนที่มีความสุขอ่ะจะประมาทถ้าเรามีความสุขอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีสติก็เหมือนกันค่ะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีสติบนกิเลสเท่านั้นแต่เราต้องมีสติในขณะที่เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะหลงไปกับอำนาจของความสุขหลงไปในอำนาจของความมีความเป็นแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราหลงมันหลงไปแล้วมันก็คือไม่มีสติอะค่ะมีความสุขยังไม่มีสติมันก็อาจจะผิดพลาดได้เราจะเห็นว่าคนที่ถูกฆ่าหรือคนที่เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่ตัวเองไว้ใจมีอยู่อันนึงไปอ่านที่เฟซบุ๊กอ่านแล้วก็กลับมาคิดนะปกติตัวเองเป็นคนที่คิดแต่ว่าไม่ได้คิดแบบไปเครียดอะไรค่ะคิดหาความรู้อะน้องเมย์ค่ะจิตอาสาน้องเมย์จิตอาสาเอามาโพสต์บางคนเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นบางคนออกไปจากชีวิตแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเราก็คิดว่าสวัสดีค่ะคุณมุ้ยเราก็คิดว่าโอ้โหถ้าเกิดมีใครมาพูดให้เราฟังว่าถ้าเราออกไปจากชีวิตใครแล้วดีขึ้นเนี่ยโอ้โหตายแล้วแสดงว่าเราต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแรงเลยนะพอเราออกไปแล้วเนี่ยทำยังไงเนี่ยเกิดมาชาติเนี้ยถึงยังไม่ต้องจากโลกนี้ไปด้วยความตายอย่างเดียวค่ะจากกันแบบจากเป็นอ่ะเราออกไปแล้วเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเออพอไม่มีเราแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าถ้ามีเราอยู่มันดีกว่าอันนี้แหละคือคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเราจะดูคุณค่าของเราดูจากตรงนี้ถ้าเราออกไปจากชีวิตใครแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเราอยู่แล้วมันมีค่ากว่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนที่เขามีคุณค่าเยอะๆเนี่ยอย่างคนที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ย
เขาก็ต้องไปถ้ามันโตขึ้นเราจะมาดึงให้เขาอยู่ที่เราที่เดียวเนี่ยก็ไม่ได้อย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยพอเรามีลูกศิษย์ลูกหาที่มีความสามารถหรือเก่งๆเราก็อยากให้อยู่ช่วยเราอะงานก็เยอะใช่ไหมคะมีคนมาอยู่ช่วยเรามันก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาต้องโตเราต้องสนับสนุนค่ะเราอย่าหวงเอาไว้เพื่อตัวเองเราจะไม่หวงใครเอาไว้เพื่อให้เราโตแต่เราต้องสนับสนุนคนที่เขาต้องการโตค่ะเขาไปตรงไหนเนี่ยสนับสนุนค่ะส่งเสริมค่ะแนะนำค่ะทำให้เขาดีเรามีประสบการณ์อะไรมีความผิดพลาดอะไรที่เราเคยเจอมารีบเล่าให้ฟังค่ะเขาจะได้รู้และจะได้ระวังเขาจะได้ไม่ต้องไปเจออย่างเราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยถึงเขาจะดีขนาดไหนเนี่ยเขาก็ต้องไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปเขาไปแล้วเขาอกตัญญูอะไรก็ไม่ใช่อ่ะทุกคนมีเส้นทางอ่ะสิ่งนึงที่เราต้องคิดให้ได้ก็คือว่าชีวิตของเราเองเนี่ย เรากลับหาที่ตัวเราเองก่อนว่าชีวิตของเราเองเนี่ยคือเราเนี่ยยังมีจุดหมายทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าเขาควรเขาทำอะไรได้บ้างเขาทำอะไรไม่ได้บ้างทุกคนมีจุดหมายเป็นของตัวเองเราอย่าเอาจุดหมายของเราไปผูกไว้กับชีวิตของใครแต่ถ้าเกิดมันบังเอิญว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นจุดหมายเดียวกันอยู่แล้วก็โอเคแต่เราจะไปให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยให้จุดหมายของเราประสบความสำเร็จเนี่ยโดยเอาตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วเห็นแก่ตัวเนี่ยอย่างนี้ไม่เอาไปทำเพราะไอ้จิตที่มันเห็นแก่ตัวมันก็คืออกุศลนั่นแหละค่ะถึงคนอื่นเขาจะไม่รู้เนี่ยแต่เราก็รู้ตัวเราเองอยู่ว่าเราเนี่ยมีจิตเป็นอกุศลเราเห็นแก่ตัวอย่าให้คนอื่นต้องเอาชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยมาผลักดันเรามาส่งเสริมให้เราเนี่ยได้ดีให้มันเป็นไปตามธรรมชาติในเวลาเดียวกันเนี่ยเขามีความสุขในการที่ทำกิจกรรมกับเราเรามีความสุขในการทำกิจกรรมของเขาและจุดหมายของเขาก็กำลังเดินอยู่จุดหมายของเราก็กำลังเดินอยู่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่จุดหมายมันไม่ตรงกันก็แยกแบบจิตใจดีๆเข้าใจกันจบค่ะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงี้ไม่ได้เนี่ยก็คือความเห็นแก่ตัวถ้าเขามาช่วยเราเนี่ยเราจะได้สบายเราจะได้อนาคตเราจะได้สดใสถ้ามีคนนี้มาช่วยเนี่ยปกติเนี่ยคนเราอะมักมีปัญหากับเรื่องนี้เราคิดว่าเราต้องเอาคนนั้นมาช่วยเราต้องเอาคนนี้มาช่วยเราเราถึงจะเจริญเราถึงจะดังเราถึงจะมีชื่อเสียงแต่เราไม่คิดว่าแล้วชีวิตเขาล่ะเขาไม่อยากดังเขาไม่อยากมีชื่อเสียงเขาไม่อยากรวยเหรอเขาก็อยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าวินวินนะคะคิดแบบวิธีการคิดแบบเนี้ยเป็นการคิดแบบท่านเจ้าคุณอธิการบดีองค์เก่าของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะท่านพระพรหมบัณฑิตเนี่ยท่านได้เคยพูดเรื่องนี้สมัยที่ตัวเองตอนนั้น เป็นงานสัมมนาเรียนปริญญาโทวินวินก็คือเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่เราอย่าคิดถึงผลประโยชน์ของเราอยู่ฝ่ายเดียวว่าเราจะได้อะไรจากคนคนนี้คุณคืนเห็นแก่ตัวนะบางทีคบคนคนนี้ฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรฉันก็เลยไม่คบอุ้ยตายแล้วแล้วคุณให้ประโยชน์อะไรเขามั่งวินวินก็คือพอคบกันแล้วเนี่ยเขาต้องได้ประโยชน์จากเราแล้วเราก็ต้องได้ประโยชน์จากเขามันได้ประโยชน์ร่วมกันมันจะไม่รู้สึกไม่ถูกเอาเปรียบแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าคนคนนี้คำว่าคบแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยต้องดูประโยชน์ที่พูดด้วยว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมแต่ละคนก็จะมีประโยชน์ของเรื่องของแต่ละคนคนละเรื่องประโยชน์ก็คือความสุขนั่นแหละจริงๆแล้วประโยชน์ก็คือความสุขคนแต่ละคนมันมีความสุขไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยประโยชน์ก็คือส่วนรวมส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดจะเอาประโยชน์จากใครเลยไม่เคยเลยค่ะไม่รู้จะเอาประโยชน์อะไรจากใครมันมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าใครจะต้องมาช่วยผลักดันให้มีชื่อเสียงมาช่วยให้เราทำนู่นทำนี่ให้เราเด่นให้เราดังให้อะไรมีความสุขก็มันเลยจุดตรงนี้ไปนานแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรรู้อย่างเดียวว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันดีให้มันมีกุศลให้มันเข้มแข็งตายออกไปชาตินี้เนี่ยมันก็จะได้มีพลังพอที่จะส่งตัวเองเนี่ยถ้ายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยก็ไปเกิดในจุดที่สามารถสร้างความดีต่อได้เลยไม่ใช่พลาดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่พลาดไปเป็นเปรตสัตว์นรกเป็นอสุรกายแล้วก็ไปรับทุกขเวทนาบุญบารมีเก่าที่เคยสร้างไว้มันก็หายไปหมด
มันไม่ได้หายมันยังอยู่นะแต่ว่ามันออกมาไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยของการเกิดเนี่ยมันไม่ทำให้บุญทั้งหลังมันออกมาทำงานเขาเรียกว่ามันเป็นวิบัติสมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยโหทำบุญมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วก่อนจะตายดันไปโกรธไปเกิดเป็นสัตว์นรกไอ้บุญที่สร้างมาตลอดชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็ยังอยู่แต่ว่าคติเนี่ยมันวิบัติมันไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะมานั่งทำความดีต่ออะไรต่อทั้งนั้นที่มีประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดมันใช้ไม่ได้คติมันวิบัติค่ะคือที่ไปอ่ะที่เราให้พรกันหรือเราพูดกันถึงเรื่องคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่เสียชีวิตว่าขอให้ไปสู่สุคติเคยได้ยินใช่ไหมคะเราก็พูดกันจนติดปากก็ไปสู่สุคติไปสู่สุคติสุคติพบสุคติพบถ้าเรามาแปลกันนะคะสุคติสุก็คือดีคติก็คือที่ไปพบก็คือไปพบที่ดีนั่นเองพบที่ดีก็คือมนุษย์อย่างต่ำสุดแล้วนะคะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าสูงนะคะของกุศลเนี่ยมนุษย์เทวดาพรหมมันจะเวียนอยู่อย่างเงี้ยถึงเราจะบอกว่าเราไม่เกิดแล้วมันมีเหตุปัจจัยของการเกิดอยู่เราจะปฏิเสธว่าเราจะไม่เกิดแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยของการเกิดอยู่ค่ะท่านที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานพูดถึงเรื่องคติทีนี้อุปธิมันมีอุปธิที่เป็นสมบัติกับอุปธิที่เป็นวิบัตินะคะอย่างเช่นอุปธิวิบัติเนี่ยก็คือร่างกายรูปร่างอะไรเนี่ยมันไม่เอื้อต่อจุดหมายของเราอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไอ้ใจเนี่ยมันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสกับเขาอะไรเงี้ยอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าดันเกิดมาสูง150แอร์โฮสเตสเดี๋ยวนี้เขาก็มีสูงนะเขาก็ตัวเล็กๆนะโอเวอร์โหลดนะเห็นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็จะดูแบบสวยๆสูงๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้มันมีโลคอสมีอะไรก็ปรากฏว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาจำกัดความสูงหรือภาษาอังกฤษจันทมรีก็โอ้โหไม่ได้เลยค่ะแต่อยากเป็นแอร์โฮสเตสมากตกฟ้าตกเขาเรียกว่าตกม้าตายนะอันนี้ค่ะคืออุปธิวิบัติคือเหมือนกับมีโอกาสสมมุติว่าภาษาอังกฤษดีสมมุตินะครับภาษาอังกฤษดีทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟคหมดเลยแต่ความสูงเนี่ยแค่150อันนี้เขาเรียกว่าอุปธิวิบัติคือทำให้เราไม่สมความปรารถนามันวิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรหลายคนบอกทำไมฉันเกิดมาฉันถึงได้โชคร้ายนู่นนี่นั่นเนี่ยแหละค่ะมันมีเนี่ยเป็นตัวแปรอยู่มันก็คือผลบุญผลกรรมของเรานั่นแหละค่ะที่มันทำให้เราผิดหวังหรือสมหวังแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราผ่านมันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดหวังหรือเรื่องสมหวังนะคะถ้าเกิดเป็นอุปธิสมบัติอย่างเช่นนางงามเนี่ยที่เขาไปประกวดนางงามอ่ะเดินโชว์สวดทรงเดินโชว์หน้าตาโชว์ไหวพริบต่างๆเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนประเทศของเพื่อที่จะโชว์ความสวยงามของผู้หญิงไทยของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขามีความสวยเขาจึงชนะเลิศอันนี้คือเรียกอุปธิสมบัติหรือนักขายที่มีบุคลิกหน้าตาดีๆกับนักขายที่มีลักษณะหน้าตาบุคลิกไม่ดีบางคนพูดแล้วคนฟังแล้วมันไม่โอเคหูอะทั้งที่จิตใจดีนะคะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมไงคะอาจจะเคยมองคนในแง่ร้ายเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัววิบากกรรมเนี่ยมันจะส่งผลพอเราไปทำอะไรเนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองเราแบบนั้นอย่าคิดนะคะว่าความคิดร้ายต่อบุคคลอื่นมันจะไม่มีผลต่อชีวิตเราเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราคิดร้ายกับคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อเราก็จะเป็นแบบนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวของวิบากกรรมนะคะคิดร้ายเนี่ยมันก็มีผลแล้วเราไม่เคยรักใครอ่ะเราเห็นแก่ตัวเราเอาแต่ตัวเองรอดเราเอาแต่ความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เรามองคนเราแข่งขันอยู่ตลอดเวลาไอ้ความรู้สึกของคนเนี่ยมันมีอยู่
อย่างเช่นอย่างตัวเองเนี่ยชีวิตผ่านมาใน50ปีเนี่ยมันเจอคนมาเยอะค่ะเจอคนมาทุกรูปแบบอย่างคนบางคนเนี่ยเขาทำความดีเพื่อหวังผลเขาต้องการผลประโยชน์จากใครเนี่ยเขาก็จะทุ่มเต็มที่เลยแต่เขาก็จะแข่งขันกับคนที่เขารู้สึกเป็นคู่แข่งเขาตั้งคนอื่นเป็นคู่แข่งเขาเองนะคะคนพวกนี้เนี่ยไม่มีใครไปแข่งกับเขาแต่เขาจะสร้างศัตรูขึ้นมาจากความคิดของเขาเองถ้าเขารู้สึกว่าใครเนี่ยเสมอเขาหรือเหนือเขาเนี่ยเขาจะเอาคนนั้นเป็นศัตรูเขาทันทีแล้วเขาก็จะพยายามที่จะหาพวกหาพ้องต่างๆเพื่อที่จะเป็นเพื่อนหรือเป็นพวกกับเขาเพราะว่าเจอคนแบบนี้มาเยอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตกม้าตายค่ะไม่เคยมีใครรอดเลยจากความคิดชั่วร้ายแบบนี้มันเครียดค่ะตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงมันต้องปรากฏสักวันนึงนะครับบางทีเราพยายามที่จะไปเอาใจคนอื่นเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราต้องการเราก็พยายามจะแข่งขันเราพยายามที่จะให้คนนั้นเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่เลยเคยนะคะมีอยู่ครั้งนึงโอ้โหญาติธรรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเคยไม่เหลือใครเลยต้องบอกว่ามันเหมือนกับน้ำตาตกในอะตอนนั้นเนี่ยตัวเองเป็นคนไม่พูดด้วยค่ะคือชอบพูดเรื่องสนุกนะแต่เรื่องเป็นทุกข์เนี่ยไม่ค่อยชอบพูดใครทำร้ายเราอะไรเราเนี่ยมันเหมือนกับฟ้องอะมันรู้สึกว่าเราเข้มแข็งพอที่จะไม่ฟ้องใครแต่ถ้าเราจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องพูดให้มันเป็นลักษณะความเข้มแข็งมากกว่าที่เราจะไปอ่อนแอไปฟ้องคนอื่นตอนนั้นเนี่ยคนเชื่อคนโกหกหมดเลยเราก็ปล่อยไปนานด้วยเพราะว่าเราเนี่ยแหละผิดเองที่คบคนผิดเราคบคนผิดเราก็เลยทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนเพราะเราไม่มีความสังเกตเราไม่ค่อยใส่ใจในการคบคนเราดูคนไม่ออกตอนนั้นเราคบเขานานเกินไปเขาก็รู้ข้อมูลจากตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเขาก็ไปพูดเอาข้อมูลจากตัวเรานี่แหละมีความจริงแล้วก็ไปเสริมเอาแค่ไปใส่น้ำเสียงสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่กับใครสักคนนึงถามว่าเอ้าพี่ทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะเอาพี่ทำอะไรสมมติถามเสียงนี้เลยนะคะสมมติว่าถามเสียงเนี่ยแต่พอไปสื่อสารให้คนอื่นฟังเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าเนี่ยทำอะไรทำไมถึงทำแบบนี้เห็นไหมคำพูดมันเป็นคำพูดเดียวกันเนี่ยแต่แค่เอาอารมณ์เปลี่ยนเข้าไปอีกใส่นิดนึงเนี่ยบุคลิกอาจารย์ธรรมวลีเปลี่ยนไปเลยค่ะในการฟังของผู้อื่นก็บอกกับคนด้วยกันเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยขณะเขามาเล่ากลับให้เราฟังเองเนี่ยทำอะไรพี่ทำอะไรอะไรเงี้ยอุ้ยพี่หนูจำได้นะว่าหนูไม่ใช่เป็นคนบุคลิกนั้นไม่เคยมีบุคลิกนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราไปสื่อสารให้คนอื่นฟังเนี่ยช่วยเอาคาแรคเตอร์ของหนูแล้วก็บุคลิกของหนูจริงๆเนี่ยไปเล่าด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ฟังก็จะเข้าใจผิดนะเราจะบาปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าทำอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บุคลิกเราอะก็เลยบอกเขาว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความเคยชินในการสื่อสารเนี่ยการสื่อสารเนี่ยถ้าสื่อสารผิดก็คือคนโกหกนั่นแหละคำพูดเป็นคำพูดเดียวกันว่าทำอะไรแต่เราพูดแค่ธรรมดาว่าพี่ทำอะไรดูสิอาจารย์น้ำมันมาถามทำอะไรทำทำไมอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่แหละมันสื่อสารผิดอย่างเงี้ยมันบาปไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวคำพูดต่างๆเนี่ยที่มันสื่อสารเนี่ยพอเราคบคนผิดตอนนั้นนะคะไม่เหลือใครคบนานไปหน่อยแล้วก็ไม่แก้ตัวด้วยค่ะคนก็บอกต่อคุยกันจนมันมีความรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ตัวไปก็ไม่ทันละอธิบายไปก็ไม่ได้ละอยู่นิ่งๆแต่ทรมานใจเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้มีกรรมฐานอะไรมากมายค่ะก็พอที่จะมีความรู้ธรรมะปฏิบัติบ้างปฏิบัติอะไรค่ะเป็นนักปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกทรมานใจชีวิตจริงค่ะคนไม่เข้าใจเราเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะดูเราเป็นคนไม่ดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่เราอดทนกับตรงนั้นมาแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยน้ำลดเนี่ยตอมันจะผุดค่ะ
พอน้ำลดเสร็จตอมันผุดเนี่ยคราวเนี้ยเริ่มมาขอเข้ามาคนที่ฟังคนอื่นพูดแล้วก็ว่าเราอะไรเราเนี่ยเริ่มกลัวบาปมาขอโทษมาขอเข้ามากันเยอะแยะไปหมดเลยแต่กว่าจะถึงวันที่เขามาขอเข้ามาเรากว่าจะถึงวันที่เขามาขอโทษเราเนี่ยโอ้โหนี่ญาติธรรมคะเจ็บปวดเจ็บปวดจริงๆกับบุคคลที่ทำกับเราแบบนี้จนตอนหลังเนี่ยเมื่อเช้ายังพูดเรื่องนี้อยู่เลยค่ะถึงมาเล่าเรื่องนี้เมื่อเช้ายังพูดเรื่องนี้อยู่เลยเล่าให้พี่นางฟังช่วงที่ทำกับข้าวบอกว่าทุกวันนี้คนคนนี้พยายามที่จะติดต่อนะคะทุกช่องทางเลยเราก็ตอบไปแค่คำสองคำแล้วเราก็ไม่พูดด้วยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเข็ดนิสัยเขาเพราะว่าคนที่มีกิเลสอะค่ะมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนนิสัยได้เขาอาจจะสำนึกผิดแค่ช่วงที่เขาทำผิดแล้วคุยกับเราแต่พอเขาคุยกับเราใหม่เนี่ยอุปนิสัยเดิมของเขาเนี่ยคือคนขี้อิจฉาเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่กับคนที่อยู่เหนือเขาได้แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็อยากที่จะเด่นอยากที่จะดังคนขี้อิจฉาคือคนที่อยากเด่นอยากดังทุกคนค่ะเขาอยากเด่นอยากดังต้องการให้เราสนับสนุนต้องการให้เราช่วยเหลือให้เขาเด่นให้เขาดังแต่เราก็เกินเขาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนแบบนี้มันจะยากมากในการอยู่ร่วมกันถ้าเราอยากจะเดินเส้นทางที่มันสงบแล้วก็ทำความดีไปอย่างไม่มีอุปสรรคมากเนี่ยคนแบบนี้ต้องห่างอย่างที่เอาคำของน้องเมย์โพสต์มาค่ะคนบางคนเข้ามาในชีวิตแล้วชีวิตดีขึ้นแต่บางคนออกจากชีวิตไปแล้วชีวิตดีขึ้น เป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะทุกวันนี้ตัวเองก็จะเลือกแบบนี้ตลอดว่าถ้าใครคบกับเราแล้วคุยกับเราแล้วเนี่ยสื่อสารเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาแล้วก็แล้วแต่เลยไงแต่บุคลิกของเขาเป็นคนสื่อสารทำให้มีปัญหาเนี่ยก็จะห่างๆเพราะว่าการสื่อสารบางอย่างเนี่ยมันสร้างกรรมเราลดกรรมของเขาด้วยฟังเราพูดไปบางทีมาขอความคิดเราด้วยซ้ำคือโดยธรรมชาติของอาจารย์ธรรมบุรีไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านบอกไว้ก่อนเลยโดยบุคลิกเลยเนี่ยไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครเลยไม่สนใจเรื่องของใครเลยค่ะเพราะว่าแค่ทำงานของตัวเองเนี่ยก็ไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นจะไปนั่งยุ่งเรื่องของคนอื่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่ยุ่งเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาถามขอความคิดขอคำปรึกษาอย่างเงี้ยก็จะให้คำปรึกษาไปแต่บางทีเนี่ยไอ้ตอนที่ตัวเองไปเล่าเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เล่านะว่าตัวเองมาขอความเห็นขอคำปรึกษาแต่มาบอกว่าอาจารย์ธรรมบุรีบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้เหมือนเข้าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะมันทำให้เราบุคลิกเราเสียด้วยเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถ้าเกิดก็จะดูผลนะคะคุยกับเราแล้วปุ๊บเนี่ยผลคนรอบข้างเราเป็นยังไงคนรอบข้างเราเคยสนิทสนมกันอยู่คนรอบข้างเราเคยดีๆกันอยู่ทำไมถึงได้เปลี่ยนไปทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็มันต้องมีผลจากคนที่ฟังเราไปนั่นแหละมันมีผลจากการสื่อสารเพราะฉะนั้นใครที่สื่อสารแล้วมีปัญหาเนี่ยก็จะตัดออกเหมือนกันเพราะว่าชีวิตมีไม่เยอะการคิดถึงความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะพูดถึงเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือการที่เราจะมีสติเนี่ยยืนอยู่บนกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกิเลสมันเกิดอะค่ะอย่างเช่นนักปฏิบัติเนี่ยที่มันยากเนี่ยพอตอนที่กิเลสมันเกิดเนี่ยมันต้องตั้งสติอยู่บนกิเลสเหมือนกับยืนอยู่บนสเก็ตน้ำแข็งเหมือนกับรองเท้าน้ำแข็งยืนบนสเก็ตน้ำแข็งแล้วต้องยืนให้ได้สติมันต้องเห็นขนาดนั้นคือมันไม่ร่วมอะค่ะภาษาบ้านเราก็คือจิตมันไม่ร่วมอารมณ์ถ้ากิเลสมันเกิดเนี่ยสติมันก็ต้องมีแล้วมันก็จะไม่ร่วมอารมณ์คำว่าไม่ร่วมอารมณ์เนี่ยภาษาของปัจจุบันเนี่ยก็คือ EQ สูงนั่นแหละนะคะคนที่ EQ สูงเนี่ยเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะไม่เป็นทาสของอารมณ์ไม่ปล่อยให้จิตฝ่ายไม่ดีเนี่ยออกมาแสดงก็คือคนที่มีสติอันเดียวกันหรือคนที่อยู่เหนือกรรมอย่างเช่นเราเกิดมาเดี๋ยวเรามีคติวิบัติอย่างที่เราพูดถึงคติวิบัติหรืออุปธิวิบัติเนี่ยบางคนเกิดมาอยากที่จะประสบความสำเร็จอะแต่มันไม่ได้อะคำว่ามันไม่ได้เนี่ยคืออุปธิวิบัติเนี่ยคือรูปร่างหน้าตามันไม่ได้อะไม่ช่วยอะเราก็ไปนั่งแค้นตัวเองว่าทำไมฉันเกิดมาไม่สวยทำไมฉันเกิดแต่คนที่เขาเป็นนักปฏิบัติคนที่เขาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาก็จะยกจิตขึ้นมาดูจิตของเราเห็นความน้อยใจเห็นความเสียใจที่เราเนี่ยมีอุปธิที่วิบัติเข้าใจตัวเอง
แล้วก็ยืนอยู่บนฐานของความจริงคนหน้าตาไม่ดีคนไม่ได้รวยคนไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีไม่ได้เราสามารถเป็นคนดีได้แล้วเราก็สามารถเป็นที่รักของคนได้เหมือนกันแล้วเราอาจจะเป็นที่รักของคนอื่นได้มากกว่าคนหน้าตาดีๆด้วยซ้ำถ้าเรานิสัยดีคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยเขาไม่ได้คบกันที่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามันดูแล้วมันเจริญตาแต่ว่าถ้าคบไปแล้วนิสัยไม่ดีรูปร่างหน้าตาเนี่ยช่วยไม่ได้เลยนะคะแต่คนบางคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่มีอะไรเลยที่ดีแต่พอเราคบไปแล้วเนี่ยใจของเรารู้สึกดีขึ้นเราคบแล้วเนี่ยเราได้ฟังแต่เรื่องดีๆเราคบแล้วเนี่ยสติปัญญาของเราดีขึ้นเราคบแล้วเนี่ยเรามีโอกาสทำอะไรดีๆเยอะแยะหมดเลยเพราะเขามาช่วยเหลือเราเขามาช่วยงานเราสารพัดที่เขาจะมีประโยชน์ไปมาเนี่ยคนหน้าตาขี้เหร่อาจจะน่ารักกว่าคนที่หน้าตาดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าการที่รู้จักตัวเองอะค่ะพอใจในตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอุปธิวิบัติหรือมีคติวิบัติคือเราเกิดมาในที่ที่มันไม่เหมาะสมคนอื่นก็ดูถูกกันว่าเป็นคนเกิดมาที่นี่แล้วเขาก็ขำกันอะไรกันให้เขาขำไปค่ะสมมุติว่าเราเกิดมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบว่าถิ่นทุรกันดารคนก็จะดูถูกว่าที่นี่เป็นคนจนมั่งอะไรมั่งที่นี่อ้อยเคยมีประวัติมาจำได้เลยค่ะตอนนั้นไปที่อุทยานทำโรงยางจำเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดใครเกิด50ขึ้นไปแล้วถึงจะเคยเห็นโฆษณาอันนี้มีโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งจำไม่ได้ว่าโฆษณาสีสเกตค่ะที่เด็กกินดินค่ะจำได้ไหมคะมีใครจำได้บ้างที่มีการกินดินค่ะเด็กหยิบดินขึ้นมากินท่านพระอาจารย์จรัญท่านก็เคยพูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่ามีการเทศอยู่ครั้งหนึ่งว่าเนี่ยมีศรีสะเกษน่ะเมื่อก่อนคนเขาก็มองว่าเป็นที่คนยากจนกินดินเลยนะแต่ในวันเนี้ยพระอาจารย์จรัญเนี่ยท่านก็เป็นคนศรีสะเกษแต่ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยกราบไหว้นับถือบูชาแล้วท่านก็มีความอุดมสมบูรณ์ไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้ท่านอาจารย์ดร.แม่ชีทศพรเนี่ยตามอุปถากญาติโยมตามอุปถากมีคนนับหน้าถือตาเพราะว่าท่านไม่ได้มองว่าท่านเนี่ยเกิดมาอยู่ในอายอยู่จังหวัดนี้ไม่กล้าบอกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยท่านไม่เป็นท่านภูมิใจในที่ที่ท่านเป็นท่านก็ยกฐานะของจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยจากคนที่บอกว่าเอ้ยจังหวัดเนี่ยมันพอพูดถึงจังหวัดนี้ศรีสะเกษอ๋อจังหวัดคนกินดินไม่พูดแล้วค่ะอ๋อศรีสะเกษท่านพระอาจารย์จรัญอยู่อยากไปเห็นป่ะคะนอกจากว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกของคนต่อจังหวัดนี้ได้แล้วเนี่ยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณผืนดินด้วยมันอยู่ที่ว่าถึงเราจะเกิดมาในที่ที่เป็นคติวิบัติหรืออุปธิวิบัติแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราภูมิใจแล้วเราสามารถยืนได้บนความวิบัตินั้นน่ะยังมีสติมันก็จะขึ้นได้อันนี้แหละค่ะคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานตอนที่วิปัสสนาเนี่ยคืออะไรเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้อยู่ค่ะอีกรอบนึงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคำว่าวินะคะอ๋อเป็นคนศรีสะเกษเหรอคะทันไหมคะคุณวันชัยทันไหมเรื่องที่เขาโฆษณาตอนที่มีเด็กกินดินกันนะคะนะคะอ๋อคุณวันชัยเป็นคนศรีสะเกษแล้วมาอยู่ที่โคราชค่ะนะคะไอ้พวกนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยชีวิตของการเรียนรู้เนี่ยมันมีความสุขที่สุดเลยถึงเราจะไม่ได้มีดีเหมือนคนอื่นถึงเราไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเนี่ยแต่เราต้องมาหาจุดของเราให้เจอว่าเราจะเดินหน้าจากความไม่มีของเราอ่ะเป็นยังไงมันไม่ได้แปลว่าคนที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จคนบางคนเนี่ยเกิดมามีครบทุกอย่างค่ะมีทั้งรูปร่างหน้าตามีทั้งฐานะมีทั้งเกียรติยศแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ถูกคนเนี่ยตำหนิถูกต่อว่าถูกรังเกียจเราจะเจอว่าหลายคนที่เป็นลูกคนรวย
แล้วก็ทำตัวไม่ดีสังคมก็เอามานินทาสังคมก็เอามาว่าทำลายชื่อเสียงวงตระกูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าด้วยความรวยนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นทาสของเงินต้องขออภัยนะคะไม่ได้ว่าใครนะพูดแรงอีกแล้วธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่นะคะหลายคนก็เป็นทาสของเงินพอใครมีเงินจะทำผิดขนาดไหนก็ไม่ผิดค่ะเรามักจะให้อภัยคนมีเงินเสมอแต่ทีนี้เนี่ยคนมีเงินเนี่ยบางคนเขาก็เป็นคนดีเยอะแยะค่ะเขาก็สามารถทำอะไรก็ได้เพราะเขามีเงินนะคะแต่บางคนเนี่ยพอมีเงินแล้วเนี่ยเอาอำนาจเงินไปทำเรื่องในสิ่งที่ผิดมันก็ไม่น่าให้อภัยหมายถึงว่าไม่ควรที่จะไปยอมรับแต่ก็อย่าไปรังเกียจตรงนี้แหละที่ยากหลวงปู่ชาเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้อยู่ตัวเองคิดตามเยอะมากนะคะตอนนั้นด้วยความที่สติปัญญาเนี่ยมันน้อยหลวงปู่ชาบอกว่าเราไม่อยู่ติดข้างใดข้างหนึ่งได้ไหมหมายถึงว่าในบ้านคนเนี่ยมันมีเพดานกับพื้นเพดานก็คือติดไปในฝ่ายดีพื้นเนี่ยก็คือติดไปในฝ่ายชั่วทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ติดไปทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วมันเป็นเพียงแค่ตัวรู้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วแต่ไม่ติดอ่ะก็คือถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเคยปฏิเสธอย่างเช่นอาจารย์กินไอ้นี่ไหมสมมตินะคะไม่กินให้เลือกอะค่ะสมมติให้เลือกสองอย่างระหว่างราดหน้ากับก๋วยเตี๋ยวอาจารย์กินราดหน้าไหมไม่ค่ะขอก๋วยเตี๋ยวบอกอย่างนั้นทีนี้ไอ้คนที่เห็นเนี่ยหรือคนที่มานำเสนอเนี่ยก็จำได้ว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเลือกกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่เลือกกินราดหน้าก็ไปสรุปให้คนอื่นฟังเลยค่ะอาจารย์ธรรมวลีไม่ชอบกินราดหน้าคนพูดแบบเนี้ยก็คือคนที่ไม่มีสติคือวันนั้นน่ะเลือกกินก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้พูดเลยสักคำหนึ่งว่าไม่ชอบกินราดหน้าแต่เราสรุปเอาจากความคิดของเราเองว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่กินก็แปลว่าไม่ชอบอันนี้คือการสื่อสารที่ผิดคือคำว่าในการปฏิเสธนั้นน่ะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ชอบวันนั้นเวลานั้นเราเลือกแบบนี้ต่างหากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่เคยได้ยินจากปากใครว่าเขาไม่ชอบเรื่องอะไรเราอย่าไปบอกต่อว่าเขาไม่ชอบอันนี้จากการสังเกตแล้วก็การคิดของเราเองเพราะว่ามันคนเรามันชอบมันคิดไม่เหมือนกันหลวงปู่ชาเคยสอนให้เราเนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือไม่ติดไปฝ่ายดีไม่ติดไปกับฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นการปฏิเสธรัดหน้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเกลียดรัดหน้าแต่มันอาจจะชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าชอบรัดหน้าไงแต่เมื่อไม่มีสองอย่างแต่ถ้าไม่มีก๋วยเตี๋ยวก็กินรัดหน้าได้อย่างเงี้ยมันคือสตินะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืออะไรที่อาจารย์ธรรมรีพยายามที่จะแนะนำให้ญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยนำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงวิมันจะคำว่าวิเศษปัสนาก็คือการเห็นที่วิเศษการเห็นที่วิเศษก็คือเห็นอะไรรู้ป่ะคะการเห็นกายกับใจตัวเองในขณะที่อยู่กับคนอื่นในขณะที่เราอยู่กับคนอื่นเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องอยู่กับคนนู้นอยู่กับคนนี้แม้กระทั่งอยู่กับหมาอยู่กับแมวอยู่กับใครก็แล้วแต่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยการอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องเห็นใจตัวเองนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เห็นคนอื่นแล้วไปสอนเขาในชีวิตจริงอะหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นคนอื่นทำผิดอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะดูจิตตัวเองสิดูนู่นสิดูนี่สิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ผลของการปฏิบัติอันนี้มันคือเราติดความดีเราติดความรู้ของเราแล้วเราก็ร้อนวิชาเราอยากจะไปบอกเราอยากจะไปสอนคนอื่นเขาแต่วิปัสสนากรรมฐานในชีวิตจริงก็คือเราต้องรู้จิตตัวเองเราต้องรู้การกระทำของตัวเองเราต้องรู้การพูดของตัวเองในขณะที่เราอยู่กับคนอื่นว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลหรือเปล่าถ้าจิตเป็นอกุศลตั้งสติก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยให้มันเป็นกุศลอันนี้แหละค่ะคือวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตจริงคือทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากการดูตัวเองก่อนพอดูตัวเองก่อนปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะดูคนอื่นเราก็ดูได้แต่ว่าดูว่าเขาชอบอะไรดูว่าเขาเกลียดอะไร
ถ้าเขาชอบอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมเราก็ส่งเสริมเขาถ้าเรามีโอกาสแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบอะไรเราก็จะไปแตะต้องสิ่งที่เขาไม่ชอบมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแต่คนบางคนเนี่ยเรารู้ว่าเขาชอบอะไรบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยเราดันพอดูปุ๊บสิ่งที่เขาชอบอ้าวเราดันไปขัดขวางเขาก็ต้องดูอีกว่าไอ้การขัดขวางของเราเนี่ยที่มันเป็นเราอาจจะเป็นอุปสรรคของเขาเขาอาจจะต้องการผ่านเราไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์ส่วนตัวถ้าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียสละให้ไปเลยค่ะแต่ถ้าเป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยก็ต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่นี้เอาไว้อย่างบางคนงอนน่ะอย่างการทำงานร่วมกันในสังคมอะค่ะมันจะมีตำแหน่งมันจะมีหน้าที่ให้บางทีโดนดั้มบ่อยๆโดนเทคบ่อยๆโดนใส่ร้ายบ่อยๆเนี่ยไอ้คนที่ทำความดีบางทีเนี่ยไอ้งานที่ทำที่รับผิดชอบอยู่มันก็เหนื่อยพอสมควรละแล้วต้องมานั่งสู้กับไอ้คนที่พยายามทำลายพยายามเลื่อยอยู่อย่างเงี้ยเลื่อยขาเลื่อยแข้งให้มันทำงานไม่ได้เนี่ยบางคนก็ท้อค่ะพอท้อปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกเฮ้ยไม่ทำละอยากจะได้มาทำแทนเลยให้คนนี้ไปทำแทนเลยแล้วกันเริ่มงอนเริ่มมีอาการเสียใจเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราควรทำยังไงถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าไอ้หน้าที่ที่เราทำเนี่ยมีใครบังคับเราหรือเปล่าถ้ามันเป็นงานสาธารณะงานส่วนรวมเนี่ยเมื่อก่อนคุณเคยอยากทำใช่ไหมแล้วคุณไปเสนอตัวเองทำใช่ไหมสมมติหรือมีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่ให้เราใช่ไหมแล้วในการทำของเราตั้งแต่แรกเนี่ยเรายินดีทำสิ่งนั้นไหมถ้าเรายินดีเราบอกเฮ้ยเราชอบทำเราได้เลยยินดีค่ะดีงู้นดีอย่างนี้สนุกมีความสุขกับการทำสิ่งนี้แล้วพอมันเจอคนมาใส่ร้ายเจอคนมาโน่นนี่เราเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเลิกแล้วไม่ไหวแล้วไอ้คนนี้มันอยากเป็นแทนเรามากเลยเราก็เลยงอนเราก็เลยไปให้คนมาง้อเราไปพูดให้คนนู้นฟังคนนี้ฟังว่าขั้นโดนนี้โดนอย่างนี้อันเนี้ยมันกำลังแสดงถึงศักยภาพของตัวเราคนที่มีศักยภาพเนี่ยในตัวเองเนี่ยเมื่อรับหน้าที่อะไรเมื่อรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ค่ะรักษาสิ่งนั้นถ้าไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไม่ไหวอย่างเช่นมุดเราจะถอยหรือเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเราก็ต้องบอกกับคนที่เขามอบหมายให้กับเราว่าเนี่ยต่อไปต่อไม่ได้ไม่ไหวแล้วขอคืนแล้วก็แล้วแต่ว่าผู้ที่เขามอบหมายหน้าที่กับเราหรือผู้ที่เขาเป็นใหญ่ตรงนั้นเนี่ยให้เขาเนี่ยจัดสรรคนใหม่มาแทนแต่ไม่ใช่เราไปน้อยใจไปเสียใจไปอ๋อธรรมะปฏิบัติสาธุค่ะไม่ใช่เราน้อยใจเราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปโทษคนนู้นโทษคนนี้ไม่ใช่เราต้องรู้ว่าครั้งแรกเนี่ยมันคือสัจจะนะคะการรับปากการทำสิ่งต่างๆแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คนที่เข้ามานินทาคนที่เข้ามาจัดการทำร้ายเราต่างๆเนี่ยมันแค่อุปสรรคเดียวแล้วเมื่ออุปสรรคพวกนี้เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติพอเนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้เขายิ่งทำมากเท่าไหร่ยิ่งเขาทำร้ายคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อะค่ะเช่นเรามีหน้าที่ของเราโดยตรงเราต้องทำอะไรอะแล้วเขามานั่งทำร้ายใส่ร้ายตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงมานั่งจับผิดอยู่เนี่ยเวรกรรมก็จะตามสนองเขาเองค่ะไม่ต้องไปห่วงว่าไม่มีใครมาช่วยเราเดี๋ยววิบากกรรมจะช่วยเราเองไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้บางทีมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิบัติกับสมบัติในข้อต่อไปเขาเรียกว่าประโยคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันต่อนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทัญญาติธรรมขอบคุณคุณดาเลศมากๆค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณทัญญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ